บอลเชิญยิ้มเปิดใจยังช็อกทำอะไรไม่ถูกโรเบิร์ตสายควันจากไปบอลเชิญยิ้มเปิดใจยังช็อกทำอะไรไม่ถูกโรเบิร์ตสายควันจากไปตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลเสรีรักษ์แล้วกำลังจะไปดูพี่โรเบิร์ตเวลาที่เสียชีวิตยังไม่แน่ใจเพราะเบลอไปหมดจากกรณีตลกดังโรเบิร์ตสายควันป่วยมะเร็งปอดและเข้ารับการรักษาตัวโดยมีเพื่อนตลกทั้งบอลเชิญยิ้มนุ้ยเชิญยิ้มข้อมชวนชื่นแจ๊ชวนชื่นและตั๊กบริบูรณ์ค่อยดูแลทั้งเรื่องค่ารักษาพยาบาลจากนั้นวันที่17กันยายนบอลเชิญยิ้มนุ้ยเชิญยิ้มข้อมชวนชื่นแจ๊ชวนชื่นและตั๊กบริบูรณ์พร้อมภรรยาและลูกสาวของโรเบิร์ตสายควันแถลงอาการว่าไม่พบเชื้อมะเร็งแล้วแต่พบเชื้อวัณโรคปอดโดยอยู่ในช่วงในยาไปเรื่อยๆเพื่อฆ่าเชื้อแต่ตอนนี้ร่างกายโรเบิร์ตอ่อนแอมากเหลือปอดเพียงข้างเดียวล่าสุดบอลเชิญยิ้มโพสต์ไอจีเป็นภาพคู่โรเบิร์ตสายควันพร้อมแคปชั่นว่าหลับให้สบายนะพี่ก่อนมีบรรดาแฟนคลับและเพื่อนเข้าให้แสดงความเสียใจจำนวนมากบอลเชิญยิ้มให้สัมภาษณ์ข่าวสดออนไลน์ด้วยน้ำเสียงสั่นว่าตนยังไม่สามารถพูดอะไรได้มากจริงๆเพราะยังมึนงงอยู่ทำอะไรไม่ถูกต้องขอโทษด้วยอย่างมากตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลเสรีรักษ์แล้วกำลังจะไปดูพี่โรเบิร์ตเวลาที่เสียชีวิตยังไม่แน่ใจเพราะเบลอไปหมดส่วนพิธีรดน้ำศพจะเป็นวันที่20กันยายนกำลังคุยกับครอบครัวอยู่ว่าน่าจะเป็นที่วัดสุดที่สะอาดแถวนิมิตใหม่ถ้ามีรายละเอียดที่แน่ชัดจะแจ้งให้ทราบอีกทีแล้วต้องขอบคุณทุกคนมากที่แสดงความเสียใจมายังตนและครอบครัวของพี่โรเบิร์ตอ่านข่าวด่วนโรเบิร์ตสายควันเสียชีวิตแล้วเพื่อนดาราตลกแห่อาลัย ความหวังของคนทั้งประเทศบุ๋มปนัดดาขอพิสูจน์ร่วมเป็นหนึ่งคณะกรรมออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวชื่อบุ๋มปนัดดาพร้อมระบุข้อความว่า1ตกกับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลขอไปพิสูจน์หน่อยเถอะอ้อแท็กฟารุณยูแล้วเจอกันนะจะเพิ่งเห็นรายชื่อเหอะโพสต์ดังกล่าวใบเชิญดังกล่าวภาพจากไอจีบุ๋มปนัดดาหลังจากที่บุ๋มโพสต์รูปภาพและข้อความการได้รับหน้าที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการก็ทำให้คนบนโลกออนไลน์เข้ามาแสงความคิดเห็นว่าจะไม่ล็อกแล้วว่าเย่กองสลากบันเทิงแน่นอนค่ะครั้งนี้ภาพจากไอจีบุ๋มปนัดดาเรียบเรียงสยามนิวส์ลุงพลยอมสารภาพแล้วพูดไม่จริงเรื่องหนี้อัจฉริยะไลฟ์มีการพูดถึงเรื่องหนี้คือหนี้อะไรลุงพลมันจะมีค่างวดรถซึ่งเป็นของบริษัทไฟแนนซ์เป็นลูกค้าธกส.อันนั้นเป็นการใช้หนี้ประจำเดือนของธกส.เป็นการพักชำระหนี้ของเกษตรกรเขาทราบเรื่องหนี้เราได้ยังไงลุงพลไม่ทราบเหมือนกันครับสิ่งที่ท่านได้พูดออกไปจะมีประโยคแรกๆที่ท่านไลฟ์แล้วบอกว่าวันแรกๆที่น้องชมพู่หายบริษัทไฟแนนซ์และธกส.มาทวงหนี้ลุงที่บ้านมันไม่มีมูลความจริงลุงมองว่าเป็นการประจานไหมลุงพลผมมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่น่าเอามาเปิดเผยและไม่มีความจริงพอคุยกับป้าแตนเราจะทำยังไงเรียกความรู้สึกตรงนี้กลับมาเพราะที่ผ่านมา 3-4 เดือนเราก็รู้สึกแย่อยู่แล้วกับเรื่องที่เราเจอกันในบ้านกกอกตอนนี้ลุงพลอยอยากให้อัจฉริยะออกมาขอโทษโดยไลฟ์ผ่านเพจเขาหรือเปล่าลุงพล
ทางครอบครัวอยากให้ท่านออกมารับผิดชอบคำพูดที่ท่านไลฟ์ผ่านช่องทางที่ท่านได้ไลฟ์ไปซึ่งผมกับป้าแตนอยากให้ท่านออกมาขอโทษครอบครัวผ่านสื่อมวลชนที่หน้าศาลอาญาหรือไม่ท่านก็ไปไลฟ์ช่องทางที่ท่านเคยไลฟ์เพื่อคนที่ติดตามท่านจะได้รู้ว่าท่านออกมายอมรับผิดแล้วนะลุงพลกับป้าแตนก็ยกโทษให้ประมาณนี้บางคนบอกว่าลุงพลกับป้าแตนจะให้เขามาขอขมาลุงพลไม่ใช่ครับคำว่าขอขมาจะหนักไปถ้าเป็นคนอีสานบ้านเราคำว่าขอขมาถึงขั้นนั่งคุกเข่าอันนั้นไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่ต้องการแค่ต้องการออกมาขอโทษเราก็เคารพนับถือท่านอยู่แล้วเราเคยเห็นผลงานท่านอยู่แล้วก็มีทั้งส่วนดีและไม่ดีผมแยกแยะออกว่าตรงไหนดีไม่ดีเราติดตามท่านอยู่ท่านต้องทำงานเพื่อประชาชนไปเรื่อยๆชื่นชอบด้วยลุงพลผมติดตามท่านอัจฉริยะมานานแล้วรู้จักชื่อเสียงท่านมาพอสมควรแต่พอเจอกรณีของเราท่านไม่น่าเอามาพูดผ่านสื่อถ้าเป็นเรื่องมีมูลความจริงเราจะเฉยๆควรเป็นเรื่องเจ้าหน้าที่ที่ควรออกมาพูดมากกว่าที่ท่านจะออกมาพูดทำให้รู้สึกว่าไม่ได้แล้วแหละเราต้องปรึกษาผู้ใหญ่เพื่อให้ความรู้สึกที่ผมเคยนับถือท่านกลับมาดีเหมือนเดิมผมก็ไม่อยากมองด้านลบน้อยใจมากกว่าลุงพลน้อยใจครับสิ่งที่ท่านพูดท่านไม่ได้แคร์ว่าตัวลุงจะคิดยังไงในเมื่อสิ่งที่ท่านพูดออกไปไม่ใช่ความจริงป้าแตนรู้สึกยังไงป้าแตนฟังแล้วไม่ชอบเขาบอกว่าลุงยังคิดว่าเป็นลุงอยู่เหรอเรารู้สึกว่าไม่ค่อยดีกับคำพูดแบบนี้ลุงพลเหมือนพยายามเน้นว่าชมพู่หลานผมเสียชีวิตคงตายฟรีแล้วแหละพูดออกมาหลายรอบซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังทำงานอยู่เป็นการทำงานที่รอบคอบตรงไปตรงมาเขาทำงานรัดกุมไม่ได้ออกมาเผยต่อหน้าสื่อเจ้าหน้าที่ไม่ได้บ่งบอกใครตัดสินใจว่าจะฟ้องลุงพลหลังจากที่ผมเองได้เปิดไลฟ์คุณอัจฉริยะดูได้คุยกับป้าว่าเยอะไปพยายามทำให้เรื่องทุกเรื่องเป็นเรื่องเดียวกันผมก็รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องถ้าคนติดตามท่านอัจฉริยะจะมองลุงกับป้าแย่ลงไปอีกผมเลยไปปรึกษาผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าลองไปปรึกษาทนายดูว่าจะให้ทำอะไรยังไงหลังไปปรึกษาเสร็จอีก 2-3 วันเราก็อยากให้ท่านอัจฉริยะติดต่อมาแต่มันไม่มีการติดต่อมาขอโทษจริงๆถ้าขอโทษก็จบไม่ฟ้องร้องลุงพลใช่ครับทำไมเลือกทนายตั้มทราบไหมว่าทนายตั้มไม่ถูกกับอัจฉริยะลุงพลผู้ใหญ่ที่ปรึกษาท่านพาไปพบทนายตั้มก็ทราบว่าไม่ถูกกันผมติดตามผลงานท่านมานานแล้วเมื่อก่อนท่านเป็นพี่น้องที่รักกันเคยกอดคอกินข้าวกันทนายตั้มแนะนำยังไงบ้างลุงพลทนายตั้มก็แนะนำว่ามีข้อนี้ที่พอจะฟ้องได้คืออัจฉริยะออกมาไลฟ์ผ่านสื่อโฆษณาซึ่งทำให้ชื่อเสียงเราเสื่อมเสียได้ประเด็นนี้ที่อยากให้ท่านขอโทษเท่านั้นเองเห็นว่ามีคนติดต่อลุงจะให้เงินจบเรื่องนี้ลุงพลอันนี้ไม่ได้ติดต่อผ่านผมอาจติดต่อผ่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งผมก็ไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันเรื่องยอดเงินก็ไม่ขอเอ่ยครับติดต่อมาจริงจะให้เงินจบเรื่องไม่ต้องฟ้องร้องผมก็บอกว่าผมไม่ต้องการเงินส่วนนั้นผมแค่ต้องการให้ท่านออกมารับผิดชอบคำพูดขอโทษแค่นั้นเองคือสิ่งที่ผมต้องการพอเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นมามีหลายคนคอมเมนต์ว่าลุงพลเปลี่ยนไปแต่ต้องไม่ได้ลุงพลอย่างแฮชแท็กแบนลุงพลแบนเรื่องอะไรผมมีชื่ออะไรถึงจะไปแบนผมไม่มีสินค้าที่จะต้องมาแบนผมก็ยังเป็นลุงพลป้าแตนเหมือนเดิมการที่บอกว่าดังแล้วแต่ไม่ได้ดังตรงไหนลุงยังไม่รู้เลยว่าลุงดังป้าก็ยังไม่รู้เลยว่าป้าดังแต่มีคนไปให้กำลังใจที่บ้านเยอะจริงสิ่งที่ออกไปว่าลุงกับป้ามีเงินหลายสิบล้านจริงๆมันไม่มีป้าแต่ความเป็นจริงไม่มีอะไรลุงพลที่บอกว่ามีคนมามอบบิ๊กไบค์คันละ1.5 ล้านไม่มีครับบอกมีเศรษฐีใจดีซื้อที่ให้ลุงพลป้าแต่นั่นก็ไม่มีเขาดูแล้วก็โทร
มาถามที่บ้านเหมือนกันแต่มันไม่มีถ้ามีคนจะให้เอาไหมลุงพลท่านจะใจดีขนาดนั้นเลยเหรอซื้อที่ให้ลุงพลจุดเริ่มต้นเข้าวงการบันเทิงเริ่มได้ยังไงลุงพลมีอยู่วันหนึ่งผู้สื่อข่าวถามประเด็นที่บ้านเขาเห็นว่าเรื่องข่าวมันเงียบเขาอยากให้พวกเราคลายเครียดบ้างเขาเลยถามว่าลุงร้องเพลงบ่อยไหมป้าก็บอกว่าลุงชอบร้องเพลงเลยร้องเพลงหน้าบ้านเขาบอกเสียงดีนะน่าจะไปร้องเพลงก็เป็นที่มาร้องเพลงกับคุณจินตราภูลลาภแล้วมาร้องเพลงกับจินตราได้ยังไงลุงพลผู้จัดการคุณจินตราไปเยี่ยมให้กำลังใจที่บ้านและให้กำลังใจแม่ชมพู่ด้วยท่านก็บอกว่ามีงานไหว้สัพยาเต่างอยร้องเพลงเต่างอยเพลงเดียวก็เลยตัดสินใจไปร้องกับหญิงลี้ล่ะลุงพลผมมาสักการะพระศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าใหญ่วัดศรีสะรัดเลยได้ไปพักที่รีสอร์ทหญิงลี่หญิงลีบอกว่ามีงานร้องเพลงไปกับเขาสนใจไหมงานแรกที่เป็นงานจ้างคืองานอะไรลุงพลเป็นเพลงเต่างอยครับไปช่วยงานประจำปีก็ไม่ได้หวังเรื่องค่าตอบแทนอะไรวันนั้นผู้จัดการจินตราก็มามอบเงินให้ที่บ้าน100,000 บาทตอนนั้น6 ล้านวิวท่านเอาเงินไปให้เงินก้อนแรกในชีวิตรู้สึกยังไงเพราะปกติกรีดยางลุงพลกรีดยางก็ขึ้นอยู่กับราคายางเดือนหนึ่งตก30,000สำหรับลุงได้100,000ดีใจมากไม่เคยได้รับก้อนใหญ่ขนาดนี้กับจินตรายังไงลุงพลพี่จินก็ให้กำลังใจสู้สู้คุยเรื่องร้องเพลงมากกว่าการถ่ายเอ็มวีก็ผ่านผู้จัดการจินตราทั้งหมดลุงพลป้าแตนไม่ร้องด้วยเหรอป้าแตนร้องไม่ค่อยเก่งจำเนื้อไม่ค่อยได้ไปด้วยเป็นกองเชียร์หัวเราะเห็นว่าจะมีเพลงลุงพลเองด้วยลุงพลมีแล้วครับเป็นเพลงเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดในครอบครัวคุณเพชรสหรัฐแต่งให้ชื่อเพลงความจริงในใจลุงพลป้าแตนก็เอาลงช่อง YouTube ของตัวเองเนื้อหาเพลงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดกับชีวิตลุงนอกจากเดินแบบร้องเพลงมีอะไรอีกลุงพลเดินแบบคุณอุ๊บวิริยะซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาท่านให้โอกาสป้าแตนไม่คิดว่าห้างแตกคนเยอะเหมือนกันหัวเราะรับมือกับกระแสยังไงคนกรี๊ดเราเยอะจากคนธรรมดาป้าแตนเราเป็นชาวบ้านชาวป่าชาวเขาไม่คิดว่าจะพลิกขนาดนี้ก็เหมือนเขาให้กำลังใจเราก็รับตรงนั้นมาขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจเราลุงพลทุกคนเขาดูข่าวแล้วคงสงสารลุงกับป้าเจอเรื่องร้ายๆมาเยอะก็อยากให้กำลังใจแล้วก็เยอะขึ้นเรื่อยๆลุงกับป้าก็ดีใจที่ทำความดีคนเห็นและชื่นชมเห็นว่าการไลฟ์การทานข้าวคนชม1 ล้านวิวป้าแตนตอนแรกเรายังไม่รู้เลยเราทำไม่เป็นก็บอกให้น้องๆเขาถ่ายและลงให้พอตื่นเช้ามาแค่กินไข่ดาวยอดวิวเยอะมากเรียกว่ามหัศจรรย์ก็ได้ชีวิตตะลุงกับป้าช่วงหนึ่งที่เจอแต่ความมืดมนอยู่กัน4 คนกับลูกพอมาเจอแสงตรงนี้เขาให้โอกาสก็เป็นอะไรที่ดีถ้าพูดถึงรายได้จากการอยู่ในวงการช่วงระยะเวลาสั้นๆพอจะบอกรายได้ได้ไหมว่าเท่าไหร่ลุงพลมันระบุไม่ได้ก็จะมีงานที่ผมออกไปร้องเพลงกับจินตราแล้วก็หญิงลี่และมีงานเป็นพรีเซนเตอร์เครื่องดื่มสุขภาพเจ้าหนึ่งมีแค่ร้องเพลงนี่แหละครับคนโจมตีเป็นผู้ต้องสงสัยแต่มาเป็นเซเลบได้ยังไงรู้สึกยังไงลุงพลสำหรับคนคิดลบกับเราผมก็ไม่รู้จะไปพูดอะไรให้เขามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลเราก็ไม่ได้สนใจส่วนคนให้กำลังใจก็ยินดีด้วยที่ทุกคนรู้สึกว่าการต่อสู้ครั้งนี้เรามีกำลังใจจะต่อสู้ป้าแตนจะให้ถูกใจทุกคนคงเป็นไปไม่ได้เอาเฉพาะคนที่เขาให้กำลังใจทำให้เรามีพลังต่ออะไรที่เป็นด้านลบไม่ดูดีกว่าแฮชแท็กแบนลุงพลเสียใจไหมลุงพล
ไม่ครับสำหรับผมเองไม่รู้สึกอะไรเราไม่ใช่คนเด่นดังมีชื่อเสียงขนาดนั้นเหตุผลที่คนต้องมาแบนมารู้สึกไม่ดีกับเราเพราะอรลุงพลไม่ทราบเหมือนกันครับว่าเกิดจากอะไรกรณีที่บอกว่ามีการเซ็นสัญญา1 ล้านบาทไม่มีครับมีการเซ็นสัญญา6 เดือนค่าตอบแทนอยู่ที่แค่300,000เท่านั้นเองมีแค่นั้นป้าแตน1 ล้านคือถ้าขายได้น่นแหละถึงจะได้ถามถึงเส้นทางความรักลุงพลกับป้าแตนเจอกันได้ยังไงลุงพลคือทำงานที่บริษัทเดียวกันครับทำงานด้วยกันทุกวันเจอกันทุกวันก็เกิดความรู้สึกว่าเขานิสัยดีป้าแตนเป็นคนไม่ค่อยชอบแต่งหน้าผมก็ชอบผู้หญิงไม่แต่งหน้าถ้าแต่งก็คงไม่เอามันไม่เป็นธรรมชาติไปจีบยังไงลุงพลเขาเป็นคนคุยกับผู้ชายไม่เยอะผมก็ลองคบเขาดูก็ใช้เวลาไม่นานก็ตัดสินใจอยู่ด้วยกันสุดท้ายก็ไปขอเขาที่บ้านผมไปเองไม่ได้พาพ่อผมไปทำไมไม่พาพ่อไปป้าแตนเขาคิดเรื่องความเป็นลูกผู้ชายเขาก็เลยไปขอเองเลยหัวเราะลุงพลก็รู้จักกันไม่ถึงปีก็ไปขอป้าแตนชอบอะไรในตัวลุงพลป้าแตนก็ตรงตรงดีคุยถูกคอสบายใจสนุกสนานที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ป้าแตนว่ายังไงบ้างป้าแตนไม่ได้ว่าเพราะเราโตแล้วให้เราเลือกเองมากกว่าจะมีความสุขหรือทุกข์อยู่ที่เราแกก็ไม่ว่าอะไรช่วงคบกันมีหนุ่มคนอื่นมาจีบป้าแตนไหมป้าแตนไม่มีค่ะแล้วลุงพลมีสาวสาวมาชอบไหมลุงพลก็อาจจะมีบ้างครับไม่ได้ไปมองจุดนั้นเราโฟกัสมาที่เขาอยู่แล้วมีการหึงหวงอะไรบ้างไหมลุงพลตอนอยู่ด้วยกันก็มีบ้างแต่พอมีลูกก็เน้นไปที่ลูกแต่งงานกันปี2547และอยู่กันมาเรื่อยๆมีลูก2 คนพี่โอมอายุ14อยู่หมู่2และพี่น้ำมนต์อยู่ป.0.4 ย่าง10 ขวบเคยมีเรื่องราวที่ลุงพลแอบไปมีกิ๊กป้าแตนมันคงเป็นธรรมชาติผู้ชายมันมีบ้างแต่เราเป็นภรรยาหนักเบาให้โอกาสแค่ไหนสุดท้ายเขาก็เลือกลูกมากกว่าคนอื่นก็กลับมาหาเราความผูกพันที่ผู้ชายคนหนึ่งเขารักลูกเราก็รู้สึกดีพ่อเขารักลูกก็ให้โอกาสป้าแตนจับได้ยังไงป้าแตนผู้หญิงโทรมาเองเราเป็นคนรับเรียกพี่เรียกไอ้เราก็ว่าแปลกๆก็ถามตรงๆเขาก็บอกว่ามีผู้หญิงลุงพลก็ไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นต้องปิดเป็นเรื่องจริงยอมรับว่ามีจริงมีการคบพูดคุยจริงแต่สุดท้ายผู้หญิงคนนั้นไม่เหมือนป้าแตนถ้าคบต่อคงไปกับเราไม่ได้เลยกลับมาคิดห่วงลูกมากกว่าเรามีลูกกับป้าแตน2 คนแล้วเลยกลับมาดูครอบครัวเหมือนเดิมออกนอกลู่นอกทางนานไหมลุงพลไม่นานครับช่วงระยะเวลาสั้นๆมีเรื่องไม่สบายใจในครอบครัวก็เลยได้รู้จักผู้หญิงอีกคนประมาณ 3-4 เดือนผู้หญิงยอมเลิกลุงพลเขายอมครับเพราะเราไปด้วยกันไม่ได้ผมก็มีครอบครัวอยู่แล้วอีกอย่างป้าแตนคงเส้นคงวาไม่ได้ออกนอกลู่นอกทางก็กลับมาหาครอบครัวผู้หญิงทราบไหมว่ามีครอบครัวลุงพลน่าจะทราบเพราะผมก็ไม่ได้ปิดบังว่าผมมีครอบครัวแล้วเวลาผู้ชายไปจีบผู้หญิงทั้งที่มีลูกมีครอบครัวบอกเขายังไงเขาถึงยอมคบลุงพลก็บอกเปิดเผยว่ามีลูกมีครอบครัวแล้วแค่ถูกชะตาอยากคุยด้วยอยากรู้จักอยากพูดคุยป้าแตนยื่นเบอร์ให้เลยหัวเราะตอนป้าแตนรู้เสียใจไหมป้าแตนวันที่รู้ก็ถามว่าทำแบบนี้ทำไมถามแค่นั้นแหละแล้วก็เงียบแต่วันนั้นก็ไม่พูดเลยถ้าเขาจะไปต่อก็ให้ไปต่อปล่อยไปเลยจนวันหนึ่งเขาบอกว่าจะอยู่ตรงนี้แล้วนะก็ให้เขาไปดูว่าคนนั้นดีไม่ดีป้าก็อยู่เงียบๆของป้าจนวันหนึ่งผู้หญิงคนนั้นก็มีเรื่องไม่ดีออกมาลุงพล
เอาง่ายๆเขาไม่ได้ดูผมแค่คนเดียวเขาคบผู้ชายหลายคนก็เลยมันไม่ใช่แล้วไม่เหมือนป้าแตนเลยกลับมาคิดว่าคงมั่นคงกับเขาแล้วแหละทุกวันนี้ไม่คิดอะไรอยู่กับลูกมากกว่าป้าแตนผมงอกเยอะก็ต้องให้เด็กถอนหัวเราะลุงพลไม่ตอนนี้ลุงพลเข้ามาอยู่ในวงการต้องมีผู้หญิงชื่นชอบเยอะกลัวไหมป้าแตนถ้ายังคิดไม่ได้ก็ปล่อยไปตามเวรตามกรรมเราโตกันหมดแล้วถ้าคิดไม่ได้ก็ปล่อยเราก็ห้ามไม่ได้ถ้าเขาจะไปถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกป้าแตนทำไงป้าแตนคงทำใจแล้วแก่แล้วลุงพลอยู่ที่ตัวผมคงไม่มีแล้วมั่นใจครับหัวเราะป้าแตนออกทีวีมีหลักฐานเลยนะหัวเราะลุงพลจ้าหัวเราะปกติเถียงกันบ่อยไหมป้าแตนบ่อยจะแต่แป๊บเดียวลุงพลเราทำงานก็ปรึกษากันผมชอบเอาเหตุผลมาคุยกันป้าแตนเรื่องทะเลาะกันบ่อยก็เรื่องลูกมากกว่าคนหนึ่งดูลูกอีกคนก็ห้ามเขาจะห้ามแต่ไม่นานไม่ถึง10 นาทีก็กลับมาคุยกันเหมือนเดิมทะเลาะกันแล้วใครง้อใครป้าแตนไม่ได้ง้อเจอหน้ากันก็กลับมาคุยกันปกติเป็นคนที่ไม่ได้โกรธอะไรนานป้าแตนก็คุยกันปกติพอเจอหลายๆปัญหาทำให้รักกันมากขึ้นไหมลุงพลเราพยายามให้กำลังใจอยู่เคียงข้างกันแบบนี้พยายามจับมือไปด้วยกันเจออุปสรรคข้างหน้าก็พยายามให้กำลังใจซึ่งกันและกันแสดงความรักให้ดูหน่อยได้ไหมลุงพลได้ครับถ้าเอกลักษณ์ลุงกับป้าแค่กอดกันก็อบอุ่นกอดป้าแตนส่วนใหญ่ไม่ได้หวานนั่งจับมือกันก็หวานแล้วนะป้าแตนทะเลาะกันก็ไม่นานไม่ต้องบอกว่ารักหรืออะไรเราดูออกก็พอครอบครัวมีความสุขก็ดีแล้ว